ดีครับพบกับชิมชมดมกาแฟบายครัวมท.1กันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน EP นี้เราจะมาพิสูจน์กันครับว่ากาแฟหรือรำหรือกาแฟก็คือกาแฟถุงนี้นั่นเองนะครับคือรำคอฟฟี่ต้องบอกว่ารำคอฟฟี่เนี่ยเป็นแบรนด์ของเขานะผมไปเจอใน Facebook มาไปเจอเป็นเพจนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าในเพจเขาขายกาแฟอยู่3แบบนะฮะรำคอฟฟี่เนี่ยแบบแรกที่ผมเอามาวันนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นแบบที่บ่มด้วยแจ็คแดเนียลนะแจ็คแดเนียล number 7นะครับแล้วก็อีก2แบบของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นบ่มด้วยแจ็คแดเนียลที่เป็นฮันนี่นะฮะแล้วอีกอันนึงคือสตรอเบอรี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาหมักด้วยเหล้า3แบบซึ่งเป็นคาแรคเตอร์เอกลักษณ์ของเขานะฮะแต่วันนี้ผมได้มาคือเป็น number 7ตัวนี้ก่อนเอามารีวิวก่อนนะฮะใน EP ต่อๆไปคิดว่าน่าจะเอาอีก2ตัวมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมเช่นกันนะครับต้องบอกว่าไอ้เจ้าลัมคอฟฟี่ถุงเนี้ยจากการสอบถามทางเพจเขามานะฮะต้องบอกว่าเขาใช้เมล็ดกาแฟจากจังหวัดน่านนะฮะเอามาบ่มนะครับบ่มด้วยวิสกี้หรือเบอร์เบิ้ลนะฮะเป็นเหล้าอเมริกันคือเบอร์เบิ้ลคือตัวแจ็คแดเนียลเนี่ยนะครับแล้วก็โปรเซสเนี่ยเขาก็บอกว่ามันคือวิสกี้โปรเซสครับนะฮะที่การบ่มด้วยแจ็คแดเนียล number 7Legacy ส่วนการคั่วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการคั่วแบบคั่วกลางไปเข้มนะครับเทสโน้ตเนี่ยไม่ได้แจ้งเอาไว้แต่ผมเนี่ยคิดว่านะฮะจากการเปิดและดมเนี่ยคือกลิ่นของเหล้าเบอร์เบิ้ลอเมริกันเนี่ยขึ้นมาชัดเจนมากนะครับแล้วก็กลิ่นแบบพวกผลไม้หมักอ่ะชัดเจนมากนะฮะแล้วก็ด้วยความที่รายละเอียดหน้าซองไม่ได้บอกเอาอะไรเอาไว้เลยนะครับตอนนี้ผมก็มีข้อมูลมาฝากเพียงเท่านี้เราไปชิมไปชมไปดมกาแฟถุงนี้กันเลยครับตอนนี้ผมก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตามสูตรเดิมนี่เดี๋ยวผมให้ดูปั่นออกมาแล้วหน้าตามันจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับนี่นะฮะประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าพอปั่นออกมาแล้วเนี่ยแล้วดมนะชัดเจนเลยฮะถ้าใครที่แบบว่าเป็นสายดื่มนะแล้วก็รู้จักไอ้เหล้าแจ็คแดเนียลดีเนี่ยกลิ่นมันใช่เลยฮะต้องบอกว่าโหเขาหมักมาได้ดีอะกลิ่นเข้าแบบชัดเจนแล้วก็รวมถึงมันก็จะมีในเรื่องของกลิ่นของผลไม้หมักอะก็ต้องเข้าใจนะว่ามันคือการหมักมันก็เลยได้กลิ่นวิสกี้นะเบอร์เบิ้ลแบบอเมริกันแล้วก็กลิ่นของผลไม้หมักนะครับเดี๋ยวเราลองไปดิฟกันดูตามสไตล์ของผมนะแล้วเรามาดูว่ากลิ่นเทสโน้ตหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างนะครับเหมือนเดิมนะครับเราใช้กาแฟ20ใช้น้ำ300นะครับแล้วก็ใช้เวลา3นาทีเดี๋ยวมาเริ่มกันครับโอ้กลิ่นครับขึ้นมาเลยครับนึกถึงฮะแจ็คแดเนียลกลิ่นขึ้นมาเลยครับใช่เลยชัดเจนเลยนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้ผมอยากจะได้โซดาสักขวดหนึ่งกับน้ำแข็งไม่ใช่รีวิวกาแฟนะฮะต้องบอกว่าผมถึงโปยหัวตอนต้นขึ้นมาว่ากาแฟหรือรำจริงๆในความหมายรำของผมนั่นก็คือเหล้าอ่ะแหละจริงๆมันไม่ใช่รำหรอกมันตัวเนี้ยมันถูกบ่มด้วยต้องบอกว่ามันคือเบอร์เบิ้ลมันคือวิสกี้อเมริกันเบอร์เบิ้ลคอกาแฟคอพวกสายดื่มน่าจะรู้จักกันดีนะฮะเป็นเบอร์เบิ้ลเป็นวิสกี้อเมริกันที่มีกลิ่นหอมมีกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับอย่างเท่าที่คุยกับเพื่อนมาเนี่ย
คนดื่มนะสายดื่มไม่ใช่ดื่มกาแฟนะดื่มอีกแบบนึงนะเขาก็จะมีทั้งชอบและไม่ชอบนะไอตัวเบอร์เบิร์นของอเมริกันตัวนี้นะแต่ผมไม่ชอบพอเห็นในเพจปั๊บเนี่ยสั่งเลยฮะเอามารีวิวนะฮะอยากเอามาแบ่งปันเพื่อนๆแต่จริงๆอ่ะอยากชิมเองด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราต่อเนื่องกันนะต้องบอกว่าอย่างแรกเนี่ยกลิ่นชัดเจนนะฮะไม่ต้องไปถามถึงอย่างอื่นเลยนะกลิ่นแจ็คแดเนียลนัมเบอร์เซเว่นชัดเจนมากเอาล่ะน้ำได้300แล้วเดี๋ยวเรารอให้มันหยดก็น่าจะจบอยู่ที่ประมาณ3นาทีไม่เกินนั้นนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดมแล้วก็มาชิมเราจะมาบอกให้ว่าเทสโน้ตหรือรสชาติอะไรต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสักครู่ครับเอาละครับหลังจากที่ผมดริปเสร็จแล้วนะผมก็จะมาคนให้มันเข้ากันนิดนึงนะครับเพราะว่าไอ้กาแฟที่เราดริปเทน้ำไปแต่ละครั้งเนี่ยความเข้มความอ่อนอะไรเนี่ยมันไม่เท่ากันบางคนเขาก็จะเขย่าแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับต้องบอกว่าพอชงออกมาแล้วเนี่ยดมกลิ่นเลยนะมันชัดเจนนะฮะกลิ่นเบอร์เบิ้ลวิสกี้นี่แหละของแจ็คแดเนียลเนี่ยชัดเจนแล้วก็กลิ่นของผลไม้กลิ่นหมักดองเนี่ยชัดเจนผมเจออยู่2อย่างนะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะครับเราจะเจออะไรกันบ้างกลิ่นนะเริ่มจากกลิ่นเลยนะชัดไหมจิบแรกเข้าไปที่ผมได้เนี่ยเหมือนผมดื่มวิสกี้หรือเบอร์เบิ้ลนี่แหละแจ็คแดเนียลเลยนะฮะแล้วก็มันจะมีความนัวนัวนุ่มนุ่มละมุนมีหวานเล็กๆไปปลายแล้วก็มีพอจิบที่สองมาเนี่ยจะได้ความเปรี้ยวฮะได้ความเปรี้ยวของต้องบอกว่ากลิ่นของมันที่มันชัดเจนขึ้นมานะในจิบที่สองนะมันคือกลิ่นของผลไม้หมักดองอ่ะมันเหมือนมะกอกดองอ่ะนึกภาพมะกอกไทยลูกอย่างนี้ได้ไหมที่เรากินเด็กๆจิ้มพริกเกลือเหมือนมะกอกดองกลิ่นนั้นอ่ะจิบที่3เข้าไปนะมันก็ชัดเจนในเรื่องของไอ้เบอร์เบิร์นวิสกี้แหละแต่ว่าปลายมันอ่ะปลายของมันอ่ะมันมีความจืดรับรู้เรื่องรสชาติจืดเข้าไปไอ้คำที่สองน่ะมันมีหวานนะแต่คำที่สามมันมีความจืดต้องบอกว่าถ้าใครเห็นแล้วเข้าไปที่เพจเขานะเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจเขาไว้ให้ด้วยนะฮะต้องบอกว่าถ้าคิดว่าซื้อแล้วจะเจออยากจะเจอ number 7เนี่ยเจอแน่นอนนะฮะแต่รสชาติอื่นเนี่ยยังไม่ชัดเท่าไหร่จะมีความหวานเล็กๆไปปลายนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ผมก็ได้ชิมแบบร้อนไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะคูลดาวน์มันลงมาแล้วชิมแบบเย็นแล้วจะมาบอกเล่าครับว่าหลังจากที่ได้ชิมแบบเย็นไปมันเป็นยังไงครับครับหลังจากที่ผมคูลดาวน์เสร็จแล้วนะลดอุณหภูมิมันลงเดี๋ยวผมจะมาชิมแบบเย็นนะครับบนแก้วเนี่ยต้องบอกว่าวันตอนนี้เนี่ยที่ใช้แก้วเนี่ยเพราะว่านึกว่ามันเป็นเบอร์เบิ้ลหรือวิสกี้นะฮะก็ต้องใช้แก้วแบบนี้นะครับแล้วก็บนไอซ์บอลนะครับส่วนในการคูลดาวน์เนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าคูลดาวน์ยังไงเนี่ยกลับไปดูใน EP เก่าๆที่ผมคูลดาวน์ไว้ก็ได้นะฮะฝากไปชมตอนเก่าๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยโอเคเรามาชิมกันนะครับพอคูลดาวน์มันลงมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่ากลิ่นของความเป็นเหล้าเนี่ย
ก็คือก็ชัดอ่ะชัดเจนมาเลยเดี๋ยวผมลองเทเลยนะเอาประมาณนี้แล้วกันนะฮะดูสีเนี่ย ถ้าใครคุ้นเคยนะเหมือนผสมโค้กอ่ะเนี่ยเหมือนผสมโค้กอ่ะดูนะฮะเห็นสีเห็นไหมเหมือนวิสกี้ผสมโค้กแต่ว่ามันก็สีมันก็อ่อนลงมาหน่อยนะฮะก็ไม่ได้แบบเข้มมากโอเคก็บอกว่าพอชิมเข้าไปแล้วเนี่ยมันกลับได้ความแบบขมอ่ะเล็กๆแต่ไม่ใช่ขมแบบไหม้นะมันขมเหมือนขมโกโก้อ่ะพอจิบต่อมาเนี่ยมันจะหวานนำมาฮะแต่ไอ้กลิ่นเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงนะมันคือไอ้แจ็คแดเนียลแน่นอนอะแต่ว่าไอ้รสชาติที่มันได้มาในแต่ละจิบที่เข้าไปเนี่ยจิบนี้นะฮะมันได้เปรี้ยวมีความเปรี้ยวอยู่ในปากนะแล้วก็กลิ่นไอ้อะไรนะที่ผมบอกไปเมื่อกี้มะกอกไทยดองอะที่ผมจับได้ก็คือ1กลิ่น number 7นะ2กลิ่นพวกผลไม้ดองซึ่งผมอ่ะคิดว่ามันคือในความรู้สึกผมคิดว่ามันคือมะกอกดองนั่นเองไม่เปรี้ยวมีหวานปลายฮะหวานปลายแล้วก็มีขมในคอนิดดีนะคือตัวนี้ผมกับชอบแบบเย็นนะฮะมันเหมือนได้ดื่มวิสกี้ซะมากกว่าโอเคก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับฝากติดตามรายการเราด้วยถ้าสนใจนะเดี๋ยวเราผมมาขึ้นเพจของทางลัมคอฟฟี่เขาไว้ให้นะเขามีโปรดักต์อยู่3ตัวนะฮะแล้วก็ฝาก19คอฟฟี่ด้วยนะครับเป็นกาแฟพร้อมดริปตา19คอฟฟี่นะฮะผมขายแบบออนไลน์นะเดี๋ยวก็จะขึ้นเพจไว้ให้สนใจทักเข้ามาได้นะครับแล้วก็รวมถึงร้าน70สโลบาร์ด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็สามารถอุดหนุนเราได้นะครับผ่านทางแอปของ Robinhood นะครับแล้วก็ LINE MAN นะครับก่อนจากกันวันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะครับเราก็จะพยายามหากาแฟไทยดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเราสองคนขอเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนะครับที่จะช่วยแนะนำกาแฟไทยนะครับให้เพื่อนๆรู้จักนะครับให้เราไปช่วยกันอุดหนุนเกษตรกรคนไทยเพื่อที่ให้กาแฟไทยของเราเนี่ยเกิดการพัฒนาขึ้นไปนะฮะเราอยากจะให้กาแฟไทยไปสู่กาแฟโลกครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ